นี้ขอเสนอนิทานเรื่องแม่ไก่เป็นนิทานที่ให้ข้อคิดสารดีๆรวมถึงคติสอนใจสำหรับเพื่อนๆน้องๆทั้งหลายเป็นอย่างดีแม่ไก่เป็นครูที่สัตว์ทั้งหลายเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นบรรดาเป็ดนกนางแอ่นและนกหัวขวานต่างพาลูกหลานของตนไปเรียนที่โรงเรียนของแม่ไก่วันหนึ่งแม่ไก่พาลูกศิษย์ทั้งหลายออกไปนอกเล้าทันทีที่ลูกนกนางแอ่นเห็นท้องฟ้าที่ว่างเปล่าก็พูดอย่างมีความสุขว่าครูจ๊ะข้าบินได้แล้วขอให้ข้าได้บินขึ้นไปบนท้องฟ้าเถิดแม่ไก่รีบห้ามลูกนกนางแอ่นทันทีว่าลูกเอ๋ยการที่เจ้าบินขึ้นไปบนท้องฟ้ามันอันตรายมากเพราะถ้าเจ้าบินตกลงพื้นขาเจ้าอาจหักได้การเดินเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อแม่ไก่พาลูกศิษย์เดินมาถึงแม่น้ำลูกเป็ดก็พูดขึ้นว่าครูจ๊ะข้าว่ายน้ำได้แล้วขอให้ข้าว่ายน้ำข้ามแม่น้ำไปเถิดแม่ไก่ห้ามลูกเป็ดว่าการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำมันอันตรายมากนะเพราะเจ้าอาจจมน้ำตายใช้เรือข้ามแม่น้ำดีกว่านะไอ้จึงพาลูกศิษย์ทั้งหลายลงเรือเพื่อข้ามแม่น้ำไปอีกฝั่งตรงข้ามลงจากเรือแล้วแม่ไก่ก็พาเหล่าลูกศิษย์เดินไปเรื่อยๆจนถึงต้นไม้ต้นหนึ่งลูกนกหัวขวานจึงบอกแม่ไก่ว่าครูจ๊ะมีหนอนอยู่ในต้นไม้ขอให้ข้าเอาหนอนออกมาจากต้นไม้เถิดแม่ไก่จึงบอกกับลูกนกหัวขวานว่าเจ้าจงทําแต่ธุระของเจ้าเถิดแม่ไก่กลัวว่าบรรดาลูกศิษย์ของตนจะได้รับอันตรายในขณะที่ออกมาสู่โลกภายนอกจึงรีบต้อนลูกศิษย์ทั้งหลายเข้าไปอยู่ในเล้าเล็กๆตามเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าครูที่ดีควรแนะลูกศิษย์ไปในทางที่ถูกต้อง